มาค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือการรีวิวน้ำหอมในครั้งแรกในช่องของเรานะคะซึ่งเรามีตัวนึงมานำเสนอมากๆเลยมันคือเจ้านี่เลยจิโอจิโออาร์มานีพรีเวที่ชื่อว่าฮูชมาลาคิดนะคะตัวนี้ลักษณะเด่นของเขานั่นก็คือทูเบอโรสเปิดทูเบอโรสกลางและทูเบอโรสอินเดอะเบสโน้ตนะคะอันเนี้ยจะบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่เราอะเลือกมาจากสีด้วยกันมันมีสีฟ้าสีเขียวสีฟ้าเทอร์ควอยส์แล้วก็สีแดงตัวเนี้ยมันเป็นลายที่เป็นลายพรีเวทใครๆอาจจะเคยลองลายนี้เนาะจากอาร์มานี่พรีเวทที่มันเป็นฝาสีดำแล้วก็ขวดใสนั่นก็คือเตยูลองของพี่แจ็คสันแหวงเนาะแจ็คสันหวังอะดอกไม้ของเขาอะมันเน้นหนักไปในดอกซ่อนกลิ่นทีเนี้ยดอกซ่อนกลิ่นมันเหมือนต้นไม้ที่ตอนกลางวันนะมันจะยังไม่บานอะมันจะบานตอนเย็นๆส่งกลิ่นออกมาตั้งแต่ตอนหัวค่ำไปจนถึงแบบรุ่งเช้าของอีกวันนึงอะมันก็เลยเป็นที่มาของชื่อดอกซ่อนกลิ่นเพราะว่าเขาซ่อนกลิ่นในเวลากลางวันเนาะลักษณะเป็นสีขาวครีมมี่หน่อยแล้วก็เป็นดอกไม้ที่ค่อนข้างจะหอมแรงมากๆเลยด้วยมันให้ความรู้สึกสดชื่นช่วยผ่อนคลายช่วยลดความกังวลทำให้จิตใจเราสงบแล้วก็แต่ว่าช่วยปลุกเราอะให้ตรงข้ามได้ด้วยมันมีความเย้ายวนนะแต่ไม่ใช่ยั่วยวนถ้าหลงไหลใช้อะมีเสน่ห์ที่เรานึกถึงนะนึกถึงคุณสุขวัญบุญกุลมีลักษณะที่สง่างามมั่นใจดูแลตัวเองเป็นผู้หญิงที่แบบเก่งทุกเรื่องแต่งตัวดีหน่อยจะมาใส่เสื้อยืดเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นอะมันเราว่ามันไม่ค่อยเข้ากันอะไม่ใช่สาวขี้เล่นแต่ว่าเหมือนแบบเลดี้บอสอะวันนี้ฉันเป็นประธานบริษัทงานพิเศษอะเราชอบใส่ตัวเนี้ยงานพิธีงานมงคลจริงๆอ่ะเจ้าสาวยังใส่ได้เลยไปดินเนอร์ก็คือดีมากแล้วถ้าแบบไปในระยะที่มันแบบประชิดตัวคือมันแบบดีเลยอ่ะการกระจายตัวค่อนข้างจะดีแล้วมันติดทนแบบยาวๆๆๆยาวมากเลยอ่ะเราชอบใช้อ่ะในช่วงออทัมวินเทอร์แล้วก็ไปถึงฤดูสปริงแต่ว่าจะเบามือหน่อยในช่วงซัมเมอร์เนาะหรือไม่ก็เป็นซัมเมอร์ตอนกลางคืนคนที่ปรุงน้ำหอมเนี่ยก็คือคุณปาสควาลเกอร์ลินเนาะซึ่งคุณคนเนี้ยเขาทำน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยจากบ้านคิลเลียนนั่นก็คือ Rolling in Love แล้วก็ทำน้ำหอมอีกเยอะมากๆเลยอะตัวเนี้ยมันเปิดมานะเป็นติดเขียวนิดๆคือมันมี Tuberose Pink Pepper Parasite ซึ่งใน3ตัวเนี้ยมันมีลักษณะเด่นที่ค่อนข้างจะไปในทางเดียวกันนั่นก็คือช่วยผ่อนคลายความวิตกกังวลช่วยทำให้รู้สึกรีแลกซ์ Tuberose Jasmine กับอีแรงอีแรงนะพอมันเอามารวมกันอะเธอนึกไปเลยว่ามันคือ Balm of Flower มะลิอะนิดหนึ่งมีความหวานความเย็นเนาะให้ความรู้สึกแบบชื่นใจอะแล้วดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยให้ความอบอุ่นเย้ายวนดอกส้มนั่นก็คือ Orange Blossom เนาะมันก็จะให้ความรู้สึกว่าเปรี้ยวแล้วก็สดชื่นพอ3ตัวเนี้ยมันมารวมกันนะมันทำให้เกิดกลิ่นแบบเย้ายวนอย่างน่าประหลาดใจเลยพอลงมาในช่วง Middle Nose เขาก็มี Tuberose มี Benzoin มันก็คือกำยานที่ได้มาจากเปลือกไม้เนาะแล้วก็ตรงนี้พอมันแข็งตัวเนี่ยกลิ่นมันออกมาค่อนข้างจะคล้ายๆกับวานิลามันเป็นตัวที่ช่วยตรึงกลิ่นให้มันแบบหอมยาวนานมากขึ้นแล้วก็จะมีแคชเมียร์เรนซึ่งมันเป็นกลิ่นสังเคราะห์ที่ทำขนแคชเมียร์เนาะแล้วก็จะมีอีแรงอีแรงคือดอกกระดังงาเนาะซึ่งมีกลิ่นมันหอมหวานทางแล้วก็จะมี Orange Blossom เนาะอีกตัวนึงนั่นก็คือมะลิตัวเนี้ยมันเป็น Amber Floral ลงไปช่วงท้ายเนี่ยมันมีโน้ตแค่2ตัวนั่นก็คือ Tuberose กับ Amber นั่นเองเนาะแล้วก็ Amber อ่ะเวลามันอยู่บนผิวเรามันจะค่อนข้างติดได้
ได้ยาวนานตัวเนี้ยเราเคยฉีดไปแล้วเราก็ไปเจอลูกค้าเนาะแล้วลูกค้าก็มากระซิบว่า you smell so good โอ้ยคือแบบบางทีอะคนที่เขาจะชมเราอะในลักษณะที่คนไม่รู้จักกันอะมันไม่ใช่วัฒนธรรมของคนที่นี่เนาะว่าคือถ้าเขาไม่ได้แบบรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันหอมจริงๆอะเขาไม่มาทักเราว่าอยู่ใช้อะไรอะตัวเนี้ยที่เราใช้มาเป็นปีๆแล้วเนี่ยควรจะฉีดก่อนออกไปข้างนอกออกไปเดทหรือไปอะไรอะฉีดออกจากบ้านก่อนให้มันถึง dry down แล้วอะคุณจะชอบมันมากกว่าตอนที่เปิดยังไงอะไปลองอยู่บนตัวก่อนแล้วก็ปล่อยให้มันถึง dry down ไม่ใช่ว่าแบบฉีดปุ๊บแล้วผู้ชายมาหาที่บ้านเลยก็คืออันเนี้ยอาจจะแบบเขียวกึกๆหน่อยแต่ถ้าเราปล่อยให้มัน dry down ไปแล้วอะมันหอมมากๆขวดแรกของเรานะคะก็คือจบลงไปแล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีโอกาสได้ไปลองนะคะแนะนำให้ไปลองตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นที่ชื่นชอบของหมู่เหล่ายูทูบเบอร์ที่นี่มากๆเนาะจริงๆอะน้ำหอมมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนาะจะใครจะมาฟังคนรีวิวยังไงอะมันก็ไม่เหมือนที่ไปด้วยตัวเองไปลองเลือกเอาเนาะว่ากลิ่นนี้เหมาะกับยูไหมแต่ว่าสิ่งที่เราแนะนำนั่นก็คือเวลาอยู่ไปลองอ่ะอยู่ไปลองก่อนแล้วค่อยไปตัดสินใจไปซื้อวันหลังเราจะไม่ได้รู้ไปจนถึงแบบเบสโน้ตเลยว่าน้ำหอมตัวเนี้ยมันเข้ากับผิวเราจริงๆหรือเปล่าคลิปแรกคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะเราเดี๋ยวจะเอาน้ำหอมตัวอื่นๆที่มีในคอลเลกชันมารีวิวให้เพื่อนๆฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจเขาด้วยนะน้องแม็กนะครับน้องแม็กก็จะมาช่วยดมน้ำหอมเนาะว่าน้ำหอมเป็นยังไงบ้างแม็กชอบไหมครับไหนดูสิหอมไหมหอมไหมหอมไหมลูกหอมไหมลูก